สวัสดีครับเด็กๆนะครับยินดีต้อนรับสู่วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานม .4 นะครับผมก่อนที่เราจะตะลุยเรื่องตารางค่าความจริงใน exercise 2.4ที่ต่อจากคราวก่อนนะครับผมคราวนี้เราจะทวนเนื้อหานะครับทวนเนื้อหาทวนเรื่องตัวเชื่อมและการเขียนตารางซ้ำอีกรอบนึงนะครับผมเพื่อความชัวร์ในการทำตารางค่าความจริงของเรากันนะครับผมโอเคเรามาดูตารางค่าความจริงที่ผมแสดงให้เด็กๆดูนะครับผมเรามาดูนะครับผมประพจน์ผมแยกเป็นสองประพจน์ก็คือ P และ Q นะครับตัวเชื่อมแต่ละตัวเชื่อมนะครับผมก็เป็นและหรือนะครับถ้าจุดๆๆแล้วนะครับผมจุด3จุดนะไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับผม2จุดคือผิด4จุดคือผิดนะครับ3จุดเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ต่อเมื่อนะครับก็ต่อเมื่อนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับนิเศษนะครับนิเศษนะครับก็คือมีค่าความจริงตรงกันข้ามกันนั่นเองนะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละตัวมีความสําคัญหรือว่าแตกต่างกับอย่างอื่นอย่างไรนะครับผมตัวแรกที่ผมจะเสนอก็คือและนะครับตัวเชื่อมและนะครับลักษณะคล้ายกับตัว V กลับด้านนะครับก็เป็นจริงและจริงเป็นจริงจริงและจริงเป็นจริงนะครับที่เหลือทุกกรณีเป็นเท็จหมดเลยนะครับผมหลายคนอาจจะเอ้ยจำแม่นแล้วนะครับผมแต่ว่าก็ให้จำอีกนะครับผมส่วนคนไม่แม่นนี้ก็รบกวนนะครับผมต้องแม่นแล้วนะครับผมเดี๋ยวตอนสอบนอกตารางนะครับผมจะมีสอบนอกตารางนะครับผมเราต้องแม่นเรื่องนี้ไม่มีสอบไปภาคแต่มีสอบนอกตารางไงงงไหมแล้วมันต่างกันยังไงมันก็สอบไม่ต่างเออใช่ไหมใช่ไหมมันก็ไม่ต่างไงมาสอบแค่นี้ใช่ไหมของเพิ่มพื้นฐานคือแบบว่าสอบนิดหน่อยไปพิธีนะสอบแค่เนี่ยถ้าเกิดสมมติของผมเป็นสอบแบบง่ายนะครับเป็นสอบแบบง่ายคำตอบมีแค่จริงกับเท็จเองโอเคครับใช่เพราะเรื่องนี้มีแต่จริงกับเท็จมันไม่มีอย่างอื่นเลยโอเคครับจบครับจริงและเท็จนะครับผมจริงถ้าจริงแล้วเท็จเป็นเท็จเท็จแล้วจริงเป็นเท็จเท็จแล้วเท็จเป็นเท็จนะครับผมแสดงว่าอย่างที่ผมบอกไว้นะครับมีแค่กรณีเดียวเท่านั้นที่เป็นจริงนะครับก็คือจริงและจริงเป็นจริงนะครับที่เหลือเป็นเท็จนะครับผมโอเคนะครับผมคนที่เข้ามาทีหลังนะครับผมไตเติ้ลโฟร์มอสนะครับเปิดกล้องด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวเชื่อมตัวถัดไปนะครับตัวเชื่อมหรือนะครับตัวเชื่อมหรือนะครับผมหรือนี่ก็คือเบสิกมากนะครับผมเพราะว่าผมจำอย่างที่ผมเคยสอนเสมอนะครับลักษณะมันคล้ายตัว V ใช่ไหมเท็จหรือเท็จเป็นเท็จเท็จหรือเท็จเป็นเท็จอย่างนี้นะเท็จหรือเท็จเป็นเท็จนอกนั้นเป็นจริงนอกนั้นเป็นจริงแล้วตัวเชื่อมที่3นะครับถ้าจุดๆแล้วหรือว่าอย่างเป็นสัญลักษณ์ก็คล้ายกับรังสีนะครับผมก็คือถ้าจริงแล้วเท็จนะครับถ้าจริงแล้วขอโทษทีครับถ้า P แล้ว Q นะครับผมมีแค่กรณีเดียวเท่านั้นที่เป็นเท็จก็คือถ้าจริงแล้วเท็จเป็นเท็จนะครับถ้าจริงแล้วเท็จเป็นเท็จนะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับเหมือนกันก็ต่อเมื่อนะครับก็ต่อเมื่ออ่านว่า P ก็ต่อเมื่อ Q นะครับลักษณะคล้ายกับสัญลักษณ์ของส่วนของเส้นตรงนะครับเอาขอโทษทีครับผมลักษณะคล้ายกับสัญลักษณ์ของเส้นตรงนะครับผมถ้าจุดๆแล้วนี่คือสัญลักษณ์คล้ายกับรังสีนะครับผมเวลาเราเทคนิคการจำง่ายๆนะครับผมเราจำอย่างนี้ครับผมเหมือนกันเหมือนกันก็ต่อเมื่อเป็นจริงเหมือนกันนะครับก็ต่อเมื่อเป็นจริงต่างกันนะครับต่างกันเป็นเท็จแล้วก็ต่อไปนิเศษนะครับนิเศษก็มีค่าความจริงตรงกันข้ามนะครับผมก็คือถ้าอย่างเช่นตัวอย่างในสไลด์นะครับผมเป็นนิเศษของ P นิเศษของ P ก็คือมีค่าความจริงตรงกันข้ามกับ P นะครับผมก็นิเศษ P เราก็ดูเลยครับผมถ้า P เป็นจริงนิเศษ P คือเท็จถ้า P เป็นเท็จนิเศษ P คือจริงนะครับผมเป็นจริงนะครับผมอ
โอเคนะครับผมอ่ะตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วนะครับผมอ่ะก่อนที่เราจะกลับเข้าสู่โจทย์นะครับใน exercise 2.4 ในหนังสือแบบฝึกหัดนะอ่ะผมขอทวนเรื่องการสร้างตารางค่าความจริงอีกสักนิดนึงนะครับอ่ะการสร้างตารางค่าความจริงนิดนึงนะครับผมอ่ะก็คือการสร้างตารางความจริงนะครับขั้นแรกนะครับ1ต้องทราบจำนวนประพจน์นะครับจำนวนประพจน์นะครับผมให้เป็น n ละกันนะครับผมแล้วก็2นะครับผมพอเราทราบจำนวนประพจน์แล้วเราต้องหาจำนวนแถวนะครับหาจำนวนแถวคำว่าแถวนี่คือแนวนอนนะถ้าเป็นหลักนี่คือแนวตั้งนะครับแถวหาจำนวนแถวนะครับผมง่ายๆเลยนะครับผมจากสูตร2กำลัง n2กำลัง n เช่นp และ q ก็ต่อเมื่อ r อย่างเงี้ยมีอยู่3ประพจน์3ประพจน์นะครับผม3ประพจน์ก็คือ p q r สูตรในการหาจำนวนแถวก็คือ2กำลัง n ก็คือ2กำลัง3นะครับจำนวนแถวนะ2กำลัง3ก็เท่ากับ8นะครับผมก็ตอบได้เลยครับว่ามี8แถวแน่นอนนะครับเวลาสร้างตารางก็ดีมี8แถวแน่นอนนะครับผมแล้วก็เราจะการหาค่าความจริงนะครับผมแล้วก็แต่ละประพจน์เราก็ง่ายๆครับหาร2ไปเรื่อยๆเช่นประพจน์ p แล้วก็หาร2ครับ8หาร2ได้4ก็แสดงว่าเป็นจริง4เท็จ4ตามลำดับนะครับผมประพจน์ q ก็เป็นจริงขอโทษครับประพจน์ q ก็เอาเมื่อกี้ได้4ใช่ไหมครับก็4หาร2ได้2ก็เป็นจริง2เท็จ2สลับกันนะครับจนครบ8แถวส่วนประพจน์ r เมื่อกี้ได้2ใช่ไหม2หาร2ได้1ก็เป็นจริงเท็จจริงเท็จสลับกันนะครับผมตอนนี้ฝนตกแล้วดีนะครับที่ผมไม่ได้ซักผ้าเกือบจะไปซักผ้าแล้วต่อไปนะครับผมมาเข้าสู่บทเรียนต่อเลยนะครับผมเนื้อเข้าสู่เนื้อหาต่อเลยนะครับเรามาต่อกันที่ exercise 2.4 นะครับ exercise 2.4 นะครับผมข้อ 2.3 2.3 นะครับ2.3 ง่ายๆครับผมโจทย์เขาบอกว่า p หรือ q แล้ว q ถ้า q แล้ว r ก็ต่อเมื่อ p และ r นะครับผมไตเติ้ลครับไตเติ้ลไตเติ้ลครับผมไตเติ้ลยกมือหน่อยผมไม่เห็นไตเติ้ลเลยแป๊บนึงนะเห็นละไตเติ้ลครับผมมันมีกี่ประพจน์ครับโจทย์ข้อนี้3 3ประพจน์นะครับผม2กำลัง3ได้เท่าไหร่2กำลัง3ได้8แสดงว่าโจทย์ข้อนี้จะมีแถวแนวนอนเป็นตารางอยู่8แถวนะครับขอบคุณมากครับไตเติ้ลนะครับผมแล้วก็มันจะเป็นแถวแนวนอนอย่างนี้ครับ8แถวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับผม8นะครับผมต่อไปนะครับผมโฟร์มดครับโฟร์มดโปรโมทเปิดไมค์ครับคุยกับผมหน่อยนอกจากเปิดกล้องแล้วก็ต้องเปิดไมค์คุยกับผมหน่อยนะไม่ได้เจอกันนานนะครับผมครั้งล่าสุดก็ปีที่แล้วนะครับผมที่โรงเรียนนะที่เจอแบบตัวต่อตัวนะโปรโมทครับผมปลอนะครับอย่าลืมนะครับเคลียร์งานด้วยครับยังทันนะโปรโมทช่วยผมหน่อยครับเมื่อกี้ไตเติ้ลเขาคิดมาแล้ว2กำลัง3เท่ากับ8แสดงว่ามีแถวแน่นอนอยู่8แถว8หาร2ได้เท่าไหร่ครับ8หาร2ได้4ครับ8หาร2ได้4แสดงว่าใส่จริงไปก่อน4ตัวนะครับผมแล้วก็ตามด้วยเท็จ4ตัวนะครับตามด้วยเท็จ4ตัวนะอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็4หาร2ได้เท่าไหร่4หาร2 2ครับ2นะครับก็ใส่จริง2เท็จ2สลับกันนะครับเวลาใส่ตารางนะจะเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้ตลอดนะเวลาสอบจะได้ทำได้นะผมจะให้แพทเทิร์นเป็นตารางอย่างนี้แล้วก็เราก็เลือกใส่ว่าจริงเท็จจริงเท็จยังไง2หาร2ได้0
สองคันสองเอาใหม่เอาใหม่เกือบหนึ่งครับหนึ่งครับเกือบรอแล้วเกือบรอแล้วนิดเดียวนะครับผมหนึ่งถูกต้องนะครับขอบคุณมากครับโฟมอสนะครับเราก็จะใส่จริงเท็จจริงเท็จสลับกันนะครับผมตบขอบคุณนะครับผมสลับไตเติ้ลนะครับผมสิ่งต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะกำหนดว่าแต่ละช่องเนี่ยให้ใครเป็นคนเขียนบ้างนะครับผมช่องแรกนะครับเอาง่ายๆก่อนเลยนะครับผมอานนท์นะครับอานนท์ประเดิมเรื่องง่ายๆก่อนนะครับผมภูมิแล้วก็มิกซ์แล้วก็ใครอีกนะมิวต้นว่านนะครับต้นว่านต้นว่านนะครับผมเขียนได้เลยครับเขียนได้เลยนะครับไม่ต้องรอกันก็ได้นะครับเขียนได้เลยนะครับผมอภาราอยากทำเหรอครับได้ไม่เป็นไรครับทุกคนได้ทำครับไม่ต้องกลัวครับว่าเฮ้ยทำไมเพื่อนได้ทำแล้วเราไม่ได้ทำเราอยากทำมากเมื่อกี้เห็นบอกว่าเห็นไปยักหน้าอยากทำอะไรอย่างเงี้ยโอเคไม่ต้องห่วงนะครับผมทุกคนได้ทำนะครับผมเพราะว่าผมเข้าใจครับว่าเอ้ยเดี๋ยวทุกคนจะคิดว่าเพื่อนได้ทำแล้วทำไมเราไม่ได้ทำผมได้ให้ทำทุกคนนะครับผมไม่ต้องแย่งกันนะครับผมทุกคนมีใครอยากทำเยอะบอกผมได้นะครับส่งสายตาหรืออยากคิ้วมาก็ได้นะครับภูมิอยากคิ้วใช่เมื่อกี้เห็นคิ้วซ้ายยักอยู่สังเกตโจทย์นะครับผมเวลาเราใส่หัวข้อของประพจน์เนี่ยเราจะเรียงตามโจทย์เลยนะครับผมแต่ว่าเวลาเรียงเนี่ยเราจะเรียงจากประพจน์เดี่ยวก่อนก็คือ PQR นะครับตามโจทย์นะถ้ามีนิเศษก็ตามด้วยนิเศษก่อนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการคิดนะสังเกตสมมติถ้าโจทย์เป็น P หรือ Q นะครับเป็นขึ้นก่อนนะเขาจะเรียงจากซ้ายไปขวานะครับผมถามว่าสลับกันได้ไหมสลับกันได้นะครับเห็นไหมเขาเรียง P หรือ Q Q ถ้า Q แล้ว R เห็นไหมแล้วก็ P และ R เห็นไหมเขาเรียงจากประพจน์เดี่ยวเสร็จแล้วก็คือ PQR แล้วก็ตามด้วยประพจน์คู่ก็คือเป็นคู่กันนะครับผมต่อไปแล้วก็เขาก็เรียงตามวงเล็บนะครับเรียงตามวงเล็บก็เป็นP หรือ Q ถ้า P หรือ Q แล้ว Q ถ้า Q แล้ว R เป็นอย่างนี้นะสังเกตนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผมตัวสุดท้ายก็คือช่องสุดท้ายให้ช่องสุดท้ายเป็นโจทย์เสมอหัวข้อของโจทย์เสมอให้ช่องสุดท้ายเป็นหัวข้อของโจทย์เสมอนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนๆกันนะครับว่าแต่ละคนตอบถูกตอบผิดอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูของต้นว่านกันนะครับผม P หรือ Q นะครับ P หรือ Q ตัวเชื่อมหรือนะครับผมตัวเชื่อมหรือนี่ก็คือมีแค่เท็จหรือเท็จเท่านั้นที่เป็นเท็จเท็จหรือเท็จเท่านั้นที่เป็นเท็จสังเกตนะครับผมเราจะดูที่ช่องของ P เท่านั้นนะครับช่องของ P กับ Q เท่านั้นนะครับเพราะว่าโจทย์เป็นประพจน์ P หรือ Q นะครับผมปรากฏว่าอ๋อมันมีแค่เท็จหรือเท็จแค่2กรณีครับผมก็คือเท็จหรือเท็จเป็นเท็จนอกนั้นจะเป็นจริงทุกกรณีนะครับผมแสดงว่าต้นว่านทำถูกนะต้นว่านทำถูกนะถูกหมดทุกตัวนะครับผมต่อไปนะครับผมข้อ9นะครับไม่ใช่ข้อ9ถ้า Q แล้ว R นะครับสลับ mix นะครับผมถ้าแล้วมีแค่กรณีเดียวเท่านั้นที่เป็นเท็จก็คือถ้าจริงแล้วเท็จเป็นเท็จนะครับถ้าจริงแล้วเท็จเป็นเท็จนะmix ผมว่าแย่แล้วล่ะมีครับผมถ้า Q แล้วเราก็ต้องดู2ช่องนี้นะดูแค่2ช่องนี้นะโดยอิงจากช่อง Q เป็นหลักอิงจากช่อง Q เป็นหลักเช่นผมเจอจุดผิดละก็คือถ้าจริงแล้วเท็จเห็นไหมถ้าจริงแล้วเท็จต้องเป็นเท็จครับมีแค่กรณีเดียวเท่านั้นที่เป็นเท็จคือถ้าจริงแล้วเท็จเป็นเท็จครับนอกนั้นเป็นจริงหมดเลยเพราะฉะนั้นมิกซ์มาแก้ด้วยมิกซ์มาแก้ด้วยนะมิกซ์ได้ยินสิ่งมาสเตอร์ไหมฮัลโหลมิกซ์ได้ยินครับได้ยินนะครับมิกซ์เข้าใจที่มาสเตอร์แนะนำไหมคือมันมีแค่ถ้าจริงแล้วเท็จถึงเป็นเท็จเท่านั้นครับผมนอกนั้นเป็นจริงหมดเลยมิกก็ดูว่าแถวไหนเป็นเท็จเป็นถ้าจริงแล้วเท็จบ้างก็แก้นะครับผมเดี๋ยวมิกลองลบ
นะครับ6ลบลบนะลบแล้วเขียนใหม่เดี๋ยวก่อนอย่างนั้นไม่เอาสิเขียนใหม่มิกนี่คือเป็นตัว T เสร็จแล้วก็เติมขีดไปเลยครับกลายเป็น F เอาใหม่เอาใหม่นะไม่เป็นไรนะต่อไปนะครับระหว่างที่รอมิกเนี่ยผมเช็คของหมิวต่อนะครับหมิวนี่เป็น P และ R นะครับ P และ R คือตัวเชื่อมและมีแค่กรณีเดียวเท่านั้นที่เป็นจริงคือจริงและจริงเป็นจริงนะครับผมจริงและจริงผมก็เช็คแค่จริงและจริงเป็นจริงนะครับผมปรากฏว่าอ้าวมีแค่2ตัวเองนะครับผมแสดงว่าที่เหลือเป็นเท็จหมดนะครับที่เหลือเป็นเท็จหมดนะครับผมถ้ามิกเสร็จแล้วนี่บอกผมได้นะครับแต่ผมดูแล้วยังไม่เสร็จนะมันลบไม่ได้ครับมันเอาลบไม่ได้เหรอครับผมกดอีเล็กเซอร์นะใช่ครับอ๋อลบไม่ได้อ่ะผมช่วยลบแต่ว่าผมลบแบบลบใหม่หมดแล้วกันนะได้ไหมได้ครับเติมใหม่ไม่ยากไม่นานไม่นานแป๊บเดียวนะครับต่อไปของภูมินะครับภูมิศิลภพนะครับผมของภูมินะครับเป็นถ้า Q หรือ P เอ้ยโทษทีนะครับถ้า P หรือ Q แล้วถ้า Q แล้ว R นะครับถ้าแล้วก็มีค่าความจริงเป็นจริงนะครับผมเอ้ยขอโทษทีครับถ้าแล้วนะครับมีค่าความจริงเป็นเท็จแค่กรณีเดียวเท่านั้นก็คือถ้าจริงแล้วเท็จเป็นเท็จนะครับถ้าจริงแล้วเท็จเป็นเท็จนะครับแล้วก็ดูนะครับปรากฏว่ามี2กรณีนะครับผมเป็นถ้าจริงแล้วเท็จเป็นเท็จนะครับที่เหลือเป็นจริงหมดนะที่เหลือเป็นจริงหมดนะโอเคนะครับผมใครที่มาที่หลังนะครับผมไม่เข้าใจนะครับพยายามดูหน่อยนะครับผมต่อไปเป็นอานนท์นะครับอานนท์นะครับผมเป็นประพจน์ที่ประพจน์ของโจทย์เลยนะครับประพจน์ของโจทย์เลยก็คือใช้ก็ต่อเมื่อนะครับผมก็ต่อเมื่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นก็ต่อเมื่อสัญลักษณ์คล้ายๆรังสีคล้ายๆส่วนของเส้นตรงนะครับผมเป็นอย่างนี้นะครับผมไม่ใช่ส่วนของเส้นตรงดิพูดผิดนะครับสัญลักษณ์คล้ายเส้นตรงนะครับผมก็เหมือนกันก็ต่อเมื่อเป็นจริงนะครับเหมือนกันก็ต่อเมื่อเป็นจริงอ๋อเดี๋ยวขอเบรกอานนท์แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอไปเช็คของมิกก่อนนะครับผมว่าเพราะว่าการจะเช็คของอานนท์ได้ก็คือต้องรอช่องของมิกก่อนนะครับผมเป็นจริงเป็นเท็จนะครับผมแล้วก็มีอีกตัวนึงมิกนี่ๆไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะมิกเห็นตรงนี้มั้ยครับนี่ถ้าจริงแล้วเท็จเป็นเท็จใช่ไหมมิกซ์ตรงนี้ก็ต้องใส่เท็จนะครับตรงนี้ก็ต้องใส่เท็จนะเดี๋ยวผมแก้ให้เลยครับผมถ้าจริงแล้วเท็จเป็นเท็จนะครับโอเคอ่ะเรามาเช็คของอานนท์ต่อนะครับผมปั๊บ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 ของอานนท์นะครับเหมือนกันก็ต่อเมื่อเป็นจริงนะครับต่างกันเป็นเท็จถูกหมดทุกข้อนะครับเด็กๆแคปจอไว้นะครับเด็กๆแคปจอไว้โอเคนะครับแคปจอเสร็จหรือยังเรียบร้อยนะครับผมต่อไปเป็นข้อ4นะครับข้อ4นะครับข้อโจทย์ค่อนข้างง่ายนะครับโจทย์ค่อนข้างง่ายนะครับข้อ4เดี๋ยวผมก็เรียงตามรายชื่อแล้วกันนะครับคนที่ยังไม่ได้ทำนะฮะเมื่อกี้อานนท์ไปแล้วห้อง1เนาะห้อง2ห้อง2ต้นว่านอ๋อเหลือตูนธนกิจนะครับตูนธนกิจโฟมอสครับโฟมอสทำช่องนี้ไม่เอานี่ไตเติ้ลโฟมอสฟิวเจอร์หมดแล้วห้องหมดแล้วนะห้อง2ห้อง3เหลือห้อง1นะครับผมเราเรียงไปเลยนะครับผมพารานนนี่
punch แล้วก็มันเหลือแต่ข้อง่ายอ่ะโยแล้วกันไม่เอาเมื่อกี้ภูมิยักคิ้วภูมิยักคิ้วเปล่ามัดเอ้าพอดีเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าได้ยินเสียงฝนแต่มันตกอ่ะไม่ใช่เสียงฝนเสียงฝนมาจากผมนี่แหละได้ยินเสียงฝนจากผมไหมไม่มัดแต่ว่าบ้านเราอยู่ใกล้กันครับฝนตกอยู่แล้วครับผมบ้านใครฝนตกแต่ว่าอยู่บ้านใกล้ผมนะครับเหลืออีก10นาทีนะครับผมขออีกสัก2ข้อใหญ่ได้หรือเปล่าไม่รู้ได้ไม่ได้ไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับผมมดได้ยินเสียงมาสเตอร์ไหมครับผมมดตอบรับผมหน่อยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ช่วยผมมดให้ครับผมมดนะครับไฟมุผมมดกับไทเทิลนะครับผมมดกับไทเทิลนะครับคำว่านิเศษคือมีค่าความจริงตรงกันข้ามเช่นนะสมมุติผมจะหานิเศษ p สมมุติผมจะหานิเศษ p นิเศษ p ผมเติมตรงนี้เล่นๆแล้วกันนะครับนิเศษ p ถ้านิเศษ p เป็นจริงถ้า p เป็นจริงนิเศษก็เป็นเท็จแล้วก็ใส่เท็จตามอย่างนี้นะครับถ้า p เป็นเท็จเราก็ใส่นิเศษ p ก็จะเป็นจริงมีค่าความจริงตรงกันข้ามนะครับผมโฟมอสผมขอถามหน่อยครับโฟมอสใช้มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์เรียนครับใช้แท็บเล็ตครับอ๋อแท็บเล็ตแสดงว่ามีปากกาใช่ไหมถ้ามีปากกาก็จะเขียนง่ายหน่อยครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยโฟมอสสามารถซูมแล้วก็ค่อยๆเขียนได้ครับมันจะได้ตัวหนังสือที่เล็กถ้าเราไม่ซูมเนี่ยแล้วเราใช้นิ้วเขียนเนี่ยมันจะตัวใหญ่เลยนะครับผมมดเข้าใจที่ผมสอนไหมเมื่อกี้ p กับนิเศษ p แค่มีค่าความจริงตรงกันข้ามนั่นเองนะครับผมจากจริงก็เป็นเท็จจากเท็จก็เป็นจริงนะครับโฟมดกับไตเติ้ลเขียนได้เลยนะครับฟิวเจอร์ครับฟิวเจอร์มาผมช่วยฟิวเจอร์นะครับถ้าแล้วนะครับมีแค่กรณีเดียวเท่านั้นที่เป็นเท็จก็คือถ้าจริงแล้วเท็จเป็นเท็จนะครับถ้าจริงแล้วเท็จเป็นเท็จเดี๋ยวผมไปลบให้ไตเติ้ลไหวไหมอย่างนั้นแหละโอ้เยี่ยมสุดยอดไม่น่าเชื่อนะครับโฟร์มอนนี่ตัวหนังสือสวยกว่าผมอีกนะฮะฟิวเจอร์ครับเฮลโลฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ไม่น่าจะไปห้องน้ำนะครับน่าจะไปห้องน้ำนะครับถ้าใครจะไปห้องน้ำนี่ส่งข้อความมาบอกผมได้เลยนะครับผมงั้นเราขอตัวสำรองแทนฟิวเจอร์ก่อนนะครับผมก็จะเป็นลูกหมีนะครับลูกหมีครับลูกหมีได้ยินไหมลูกหมีนี่ห้ามเล่นเกมระหว่างคาบนะครับลูกหมีลูกหมีอยู่ไหมส่องกล้องก่อนตุนธนกิจตอบหรือยังยังค่ะตุนก่อนเลยผมลืมบุคคลสำคัญไปได้ยังไงนะครับตุนธนกิจมันจะช่องเยอะไปไหนมันเขียนไม่พอตุนธนกิจนะอารมณ์เสียอะไรเนี่ยลบจนกระดาษบุบมันเลยเนี่ยคือเมื่อก่อนคือบางคนเขาก็เขียนเป็นแบบแนวนอนเลยอะครับแนวนอนนะครับเขียนเป็นแนวนอนอะนึกออกไหมปกติสมุดเราเป็นแนวตั้งใช่ไหมแล้วก็พลิกเป็นแนวนอนนะครับแต่อันนี้มันในหนังสือไม่ใช่หรอมาสเตอร์อ๋อนี่มันในหนังสือเราก็เขียนเลยมาหน่อยก็ได้ครับสมมติไอ้เส้นจุดๆไข่ปลาของหนังสือมันเป็นแค่นี้ใช่ไหมเราอาจจะตีเส้นเลยมานิดนึงก็ได้นะครับ
ให้มันตรงกับขอบสีฟ้าอย่างนี้ก็ได้นะผมเข้าใจอาตูนธนกิจเราเหลือเราครับรบกวนเขียนด้วยนะครับอันดับหนึ่งของมันเดี๋ยวผมเช็คของโฟร์โมดก่อนนะครับผมโฟร์โมดนี่น่าจะเห็นไหมสำหรับโฟร์โมดเข้าใจนะครับถูกหมดเลยนะครับผมก็มีค่าความจริงตรงกันข้ามนะครับผมแต่ว่าทำข้อสอบผมได้แน่นอนนะครับไม่มีปัญหานะแต่จะติดปัญหาเรื่องตัวเชื่อมแน่นอนนะผมกลัวตรงนั้นเองนะครับส่วนพันช์นะครับผมพันช์ก็ถูกหมดเหมือนกันนะครับผมต่อไปภูมินะครับภูมิก็ถูกหมดเหมือนกันครับแล้วก็นนนี่นะครับนนี่เขียนตัวหนังสือได้เป็นสไตล์มากสไตล์เอียงสไตล์เดียวกับผมก็ชอบเขียนเอียงนะฮะนนนี่นะครับเช็คแป๊บนึงนะครับว้าวถูกหมดเลยนะครับถูกหมดเลยนะครับไตเติ้ลครับเหลือช่องสุดท้ายครับไตเติ้ลไม่ต้องเหลือไว้ครับไตเติ้ลนะครับเดี๋ยวขอเช็คของไตเติ้ลแป๊บนึงนะครับผมเทสเดี๋ยวก่อนไตเติ้ลครับไตเติ้ลผมว่าไตเติ้ลดูผิดช่องครับไตเติ้ลต้องดูช่องคิวครับถ้าจริงเป็นเท็จถูกต้องอันนี้ถูกต้องแต่ว่าเท็จเนี่ยมันต้องเป็นจริงสิไตเติ้ลใช่ไหมไตเติ้ลต้องลบเขียนใหม่นะครับลบเขียนใหม่นะครับนี่ด้วยค่าความจริงแสดงว่าไปดูผิดช่องนะครับผมไปดูมาใหม่นะครับต่อไปพารานะครับเท็จจริงเท็จถูกต้องนะครับผมจริงเท็จจริงเท็จถูกต้องว้าวเยี่ยมนะครับผมแสดงว่าคนสอนหน้าตาดีนะครับผมไม่ได้ชมเด็กเก่งนะชมตัวเองเด็กๆเก่งทุกคนนะครับเด็กๆเก่งทุกคนนะต้องไม่ชมพวกหนูบ้างเลยเหรอคุณต้องชมแต่ตัวเองอ่ะเมื่อกี้ก็ชมแล้วไงว่าเด็กๆเก่งทุกคนแล้วไงผมต้องชมตัวเองก่อนสิแล้วก็ค่อยชมคนอื่นใช่ไหมเอาง่ายๆผมหน้าตาดีที่สุดในบ้านผมจะเปิดคลิปที่แม่ดูผมอยู่คนเดียวแม่อยู่ข้างๆเลยมาก็พูดแบบผ่อนคลายบ้างนะครับผมพูดแบบผ่อนคลายบ้างนะครับถ้าวิชาการตลอดปุ๊บเด็กๆก็จะเครียดนะของตูนธนกิจนะครับเป็น not q แล้ว r นะครับถ้า r ก็คือเป็นตัวเชื่อมท่าแล้วนะครับมีแค่กรณีเดียวเท่านั้นที่เป็นเท็จนะครับคือถ้าจริงแล้วเท็จเป็นเท็จนะครับเรามาดูของตูนธนกิจกันนะครับผมปรากฏว่าตูนธนกิจครับผมถูก 90% ครับผิดข้อหนึ่งดูดีๆผิดข้อหนึ่งนะครับผมใช่ผิดข้อหนึ่งจริงๆด้วยนะครับนะเดี๋ยวไปเช็คของไตเติ้ลกันนะครับไตเติ้ลนะครับผมเท็จจริงไตเติ้ลครับผมดูประพจน์คิวเป็นเท็จใช่ไหมแสดงว่า not คิวต้องเป็นอะไรครับไตเติ้ลพอหรอไตเติ้ลได้ยินเสียงผมไหมโอ้ยลบหมดเลยเหรอไม่ต้องหมดก็ได้เดี๋ยวผมลบตรงนั้นให้เฮ้ยเราย้อนไปไกลเลยนะเสร็จละค่ะมาอันนี้อ่ะลบตรงนี้ให้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผม
เดี๋ยวผมเช็คตูนต่อนะฮะแป๊บนึงนะครับผมช่วยเทเติ้ลก่อนโอเคตรงนี้ผิดนะครับผมผิดนี่อ่ะเติ้ลต้องดูช่องนี้ดีๆนะครับผมเติ้ลอาจจะแบบตาลายนิดนึงนะครับดูช่องนี้นะครับค่าคนจริงจะตรงกันข้ามกับช่องนี้หมดเลยเอ้ยโทษทีครับกับช่องนี้เหมือนเลยนะค่าคนจริงจะตรงกันข้ามหมดเลยนะครับถ้าจริงก็เป็นเท็จถ้าเท็จก็เป็นจริงครับผมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเช็คตูนธนกิจนิดนึงนะครับผมอ่ะชัวร์หรือยังเนี่ยชัวร์อ่า